จะเล่า ต่อไปว่าเรารู้อยู่แล้วว่าที่ดีเนี่ยมันคืออะไรมาที่วัดนี้จึงบอกท่านยังไงล่ะจึงบอกท่านว่าที่นี่จะพาท่านทำแต่คุณความดีที่เลิศไม่ว่าจะเป็นทานกุศลก็ให้ทำทั้งอามิสทานที่ดีและให้ทำถึงธรรมทานเนี่ยที่อาตมาเจริญพรให้โยมทำธรรมทานจริงๆแล้วจะบอกโยมเดี๋ยวนี้เลยว่าจงทำนะธรรมทานเนี่ยให้หนังสือธรรมะเป็นทานอานิสงส์สูงยิ่งสร้างพระพุทธเจ้าสร้างพระธรรมสร้างพระสงฆ์สามอย่างพระรัตนตรัยนี่อานิสงส์มากจงทำนี่นำทำอย่างนี้ที่อื่นโยมจะไปหาจะไม่มีโอกาสได้ทำธรรมทานถวายหนังสือธรรมะที่สูงอย่างนี้โยมจะไม่เห็นจริงๆแล้วจะบอกโยมเดี๋ยวนี้เลยว่าจงทำนะธรรมทานเนี่ยให้หนังสือธรรมะเป็นทานเนี่ยอานิสงส์สูงยิ่งสร้างพระพุทธเจ้าสร้างพระธรรมสร้างพระสงฆ์สามอย่างพระรัตนตรัยนี่อานิสงส์มากจงทำนี่นำทำอย่างนี้ที่อื่นโยมจะไปหาจะไม่มีโอกาสได้ทำธรรมทานถวายหนังสือธรรมะที่สูงอย่างนี้โยมจะไม่เห็นนี่แหละความแตกต่างอาตมาถ้าจะพูดกันรายละเอียดก็จะเล่าให้ฟังว่าใครทำธรรมทานอย่างนี้ไม่ตกต่ำปัญญาจะเฉียบแหลมยิ่งขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมและที่เขาว่าสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์ดีและตัวสะเดาะเคราะห์สูงที่สุดอานุภาพสูงที่สุดคือธรรมทานอย่าได้ลืมเสียแล้วก็การสร้างพระอย่างนี้เป็นต้นก็นำโยมสร้างพระที่เป็นรัตนชาติคุณค่าสูงเช่นเดียวกันกับทองคำซึ่งโยมบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตเลยเพราะอาตมาถ้าพูดมากเหมือนกับชักนำโยมให้เสียเงินมากแต่จริงๆอาตมาชักนำโยมให้ทำทานกุศลดีๆแล้วโยมเกิดชาติใดหนใดดำเนินชีวิตไปจากนี้ไม่มีตกต่ำจะมีแต่เจริญรุ่งเรืองด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติคุณสมบัติก็จะมีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมละเอียดไปถึงสวรรค์สมบัติและถึงนิพพานสมบัติมันเป็นไปอย่างนี้อาตมานำทำอย่างนี้หรือถวายเป็นค่าภัตตาหารบำรุงพระภิกษุสามเณรและตัวพวกเราเองทั้งหลายที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนี่ก็เป็นมหานิสงส์ทันตาเห็นในชาตินี้นะโยมไม่ต้องสงสัยปัจจัยสี่ที่ทำถวายแก่สำนักปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็แน่วแน่อย่างนี้มหานิสงส์แต่อาตมาถ้าพูดไปแล้วเหมือนกับว่าจะชักนำให้โยมมาทำบุญว่าที่นี่ดีที่สุดแต่โยมพิจารณาให้ถ่องแท้ก็แล้วกันให้ถ่องแท้แล้วจงรู้ด้วยตัวเองแต่อาตมากล่าวนี่มันเสี่ยงต่อที่คนอื่นจะคิดแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้เหมือนกันตรัสอย่างนี้เหมือนกันในเรื่องธรรมทานนั่นอามิสทานว่าเลิศแค่ไรแค่ไรแล้วธรรมทานเลิศยิ่งกว่านั้นแล้วถวายทานด้วยปัจจัยสี่แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังประพฤติธรรมเป็นผู้มีไตรสรณคมและประพฤติธรรมอยู่อย่างนี้เป็นมหานิสงส์